วัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ We Reporter Presented by The Best Condominium รายการที่เจาะลึกเรื่องราวเกี่ยวกับการแข่งขัน The Voice เสียงจริงตัวจริงครับแน่นอนที่สุดนะครับว่าจริงๆแล้วสีสันบรรยากาศความสนุกสนานเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่จากผู้แข่งขันอย่างเดียวหรือไม่ได้มีแค่จากโค้ชเท่านั้นนะครับสีสันทั้งหมดที่เราจะนำเสนอในวันนี้มาจากทีมงานเบื้องหลังซึ่งทุกคนไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนพี่ก้องครับครับยังไงบ้างครับก็มาแข่งรอแบทเทิลอยู่ครับเอานี่รอแบทเทิลครับเนี่ยตื่นเต้นไหมครับเนี่ยตื่นเต้นครับพี่ก้องรู้ตัวไหมครับว่าวันนี้พี่ก้องเนี่ยจะได้แบทเทิลกับคนนี้เลยครับเนี่ยแหละเดี๋ยวโถที่จะแบทเทิลนี่คือเป็นงัดข้อกันนะครับใช่ครับนี่ผมนี่เรางัดข้อกันนี่คือพี่ต้องแต่งหน้าสังเกตดูสังเกตกล้ามกล้ามพันด้ามที่แต่งหน้านี่เป็นเหล็กตันนะครับเป็นมาแบบ6 กิโลครับเพราะตามปัดมัทราอันนี้6 กิโลครับนี่ก็ปัดไปทีนี้ไม่มีใครยกขึ้นหรอนี่มีคนทีน่าเทรนเนอร์ครับครับนี่คือวันนี้ที่มาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาทั้งนั้นเลยความสนุกจากเบื้องหลังในรอบแบทเทิลยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะอีกหนึ่งมุมเราจะไปซอกแซกผู้ที่อยู่เบื้องหลังเสื้อผ้าสุดแซ่บของเราโค้ชจะเป็นยังไงไปชมกันครับผมขออนุญาตถามคอสตูมนิดนึงนะครับวันนี้พี่คิมแต่งตัวชุดอะไรนะพี่อยู่บ้านชุดอยู่บ้านเหรอฮะของบ้านพี่คิมครับนี่คือชุดอยู่บ้านของพี่เหรอฮะเปิดตู้มาก็หยิบมาก็ใส่เลยเป็นเหมือนอาจารย์เอกที่เคยทำผมให้นะคะวันนี้ไม่ใช่อาจารย์เอกค่ะจะเป็นเคทมอสวันหยุดอ๋อเหรอฮะเกตมอสวันหยุดจะเป็นประมาณนี้นี่วันหยุดนะนี่คือการมาแจกโจทย์นี่คือชุดแจกโจทย์ชุดแจกโจทย์แล้วผมนี่ก็เบาๆหน้าเบาๆปากเบามากปากนี่แบบดูแบบว่าดูเป็นคนด่าใครไม่เป็นเลยปากเบามากวันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะฮะว่าหัวหน้าหมู่ของเราคนนี้คือเป็นผู้หญิงตัวโตที่มาดูแลเรื่องการแต่งตัวให้กับทุกคนหนักใจไหมฮะแต่ลืมแต่งตัวเองอันนี้ลืมแต่งตัวแล้วหรอตัวเองเอาเสื้อน้องมาใส่หัวหน้าหมูฮะเมื่อกี้คุณไปสร้างความวุ่นวายอะไรกับน้องๆมาก็เห็นเขาต้องมาแบทเทิลกันต่อสู้คึกคืนเหมือนเข้าค่ายลูกเสือเลยเออลืมดูตัวเองไปว่าตัวเองแต่งชุดลูกเสือมาวันทยาฮัท